ซันิตี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับจริงๆเรามากกว่าเสื้อผ้าด้วยซ้ำคือมันจะมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เราแพลนไว้ว่าจะออกมาในอนาคตเนี่ยทำให้ผมอยากจะให้ดีไซน์นิตี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของกราฟิกดีไซน์เบสผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นสินค้าที่มีการใช้กราฟิกดีไซน์เป็นส่วนร่วมความที่เราอยู่ในเมืองไทยมีฐานกราฟิกดีไซน์เนี่ยเป็นลายกราฟิกของคนไทยซึ่งมีคัลเจอร์สิ่งที่เป็นไทยที่ทำให้ลายกราฟิกนั้นแตกต่างกับที่อื่นในอนาคตดีไซน์นิตี้อยากจะทำให้กราฟิกดีไซน์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต้องการจะนำเสนอสู่ชาวต่างชาติเราก็พยายามอยู่เรื่อยๆที่จะนำออกนอกประเทศซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกราฟิกดีไซน์ไทยเป็นล่าสุดของเรานะครับชื่อว่า Too Many Is Not Enough เป็นแคมเปญอันแรกสำหรับโปรเจกต์ Designity Cross Project Earthface Mass Universe แล้วก็กบว.ความหมายของแคมเปญนี้ก็คือถึงแม้ว่าลายกราฟิกจะมีมากมายเหลือเกินมันก็ไม่มีวันพอเด็กรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาอยากจะให้คนที่สนใจกราฟิกอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่ได้ทำงานในวงการสามารถส่งลายกราฟิกเข้ามาได้นำเสนอไอเดนติตี้ใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เขาชอบอยู่ที่ดีไซน์นิตี้ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับส่งมาได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วเดี๋ยวเรามีปาร์ตี้กันกรกฎาคมครับเวทีประกวดที่น่าสนใจได้มาถึงแล้ว Designity Earthface กบว. Mass Universe ทุกชื่อมันการันตีอะไรบางอย่างได้อยู่แล้วก็ในเมื่อมันมีโปรเจกต์อย่างนี้ขึ้นมาก็มาร่วมส่งประกวดกันเถอะอย่างพวกเราในฐานะกรรมการก็จะทำหน้าที่ในการจัดงานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการประกวดให้เต็มที่ก็ขอให้น้องๆตั้งใจส่งมานะครับผมรู้สึกว่าโครงการนี้มันไม่ใช่แค่การออกแบบเสื้อยืดอ่ะผมรู้สึกมันเป็นการแชร์ความคิดหรือว่าแชร์เรื่องดีไซน์กราฟิกต่างๆเรามาร่วมในโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนกับว่าเราได้เจอคนใหม่ๆเจอดีไซเนอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าทำให้วงการออกแบบบ้านเรามันน่าจะสนุกขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยชวนให้ทุกคนส่งแบบมันมาคนละหลายแบบก็ได้เพราะว่าคำถามก็มาเยอะเหลือเกินว่าส่งแบบเดียวได้ไหมก็ไม่จำเป็นนะฮะส่งได้หลายหลายลายหลายๆแบบคิดว่าเราช่วยกันสร้างสีสันให้วงการออกแบบบ้านเราแล้วกันเนาะถ้าเป็นโครงการที่ดีครับก็อยากให้ทุกคนร่วมออกแบบแล้วส่งงานกันเข้ามานะครับพวกเราก็รอดูไอเดียจากทุกคนอยู่ครับ